แบบนี้หรือเปล่าคะออ่างแล้วมีปอปลาอยู่ในยุคโตอยู่บนปอปลาแล้วมีนอหนูอ่านว่าป้อนถูกไหมถูกไหมคะอ่าไม่ถูกฉะนั้นใครที่เขียนผิดต้องขำละเอ๊ะมันเขียนยังไงกันเนาะลองมาผสมคำเอามีอะไรบ้างเอ่ยคำว่าป้อนเอาเอาอะไรขึ้นมาก่อนคะปอปลาเป็นพยัญชนะต้นหยิบขึ้นมาก่อนหนึ่งตัวเอามาเขียนปอปลาออ่างเป็นสระอะไรคะสระอตัวสะกดคือตัวนอหนูสะกดว่าอะไรคะปออนอปอนไม้โตป้อนกำลังป้อนอาหารแล้วนะเด็กตัวนี้นะคะไอเด็กเล็กๆหัวเราะนะคะเวลามีผู้ใหญ่มาป้อนอาหารนะคะแสดงว่าผู้ใหญ่ใจดีนะคะป้อนอาหารนะเด็กๆก็มีความผูกพันกับคนเลี้ยงนะคะก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเองนะคะเอาละทีนี้ที่อยู่ของสัตว์นะคะเราเรียกว่าอะไรนะอะไรคะกออคอผสมเป็นอะไรเอ่ยผสมได้ไหมคะผสมไม่ได้เพราะสระมันมาอยู่ที่ตรงตัวสะกดและใช่ไหมคะสลับที่กันและพยัญชนะต้นก็คือตัวไหนคะพยัญชนะต้นอยู่ตรงไหนเอ่ยคำว่าคอพยัญชนะต้นคือตัวคอควายผสมด้วยสระออ่างนั่นเป็นสระอแล้วตัวกอไก่เป็นพยัญชนะตัวสะกดอ่านว่าอะไรคะคออกอคออกอคอกอ่านว่าคอกนั่นเองคอคออกอคอกค่ะอ่ะมาอีกคำหนึ่งฝึกกันก่อนละก่อนจะเรียนอะไรเอ่ยสวยมากเลยอะไรคะอ่านว่าอะไรคะเนี่ยรูปอะไรคะรูปปากฉะนั้นคำว่าปากคุณครูสลับที่เอาไว้ลองมาเลี้ยงใหม่สิคำว่าปากสะกดยังไงเอ่ยตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นปอปลาสระอาตัวสะกดตัวสกัดกอหรือไม่กอใครว่าตัวสะกดเป็นกอไก่แล้วที่ไม่ยกมือหมายความว่ายังไงคะเอาใหม่คุณครูถามใหม่คำว่าป่าพยัญชนะต้นคือตัวปอปลาสระคือสระอะไรคะสระอาตัวสะกดคือตัวกอไก่นะคะปออากอปากนั่นเองทีนี้มาดูซิเจ้าตัวนี้ล่ะมันทำไมกระพือมันจะอ่านยังไงกระพือถ้าเขียนอย่างนี้จะอ่านว่าไงคะรักอ่านว่ารักกระพือใช่ไหมคะถูกไหมเราเลี้ยงใหม่เป็นอะไรคะกระพือเลี้ยงใหม่เป็นอะไรขึ้นก่อนพยัญชนะต้นกอไก่กอรออักกระพออือพือกระพือคะสระอือไม่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนดูให้ดีนะสระอือไม่มีตัวสะกดเราจะนำออ่างมาเคียงข้างนะคะสระอือนะคะถามว่ากระพือพออือพืออ่างนะถ้าไม่มีตัวสะกดอ่างต้องมาเคียงข้างกับสระอือนะคะคะมาเคียงข้างอ่านว่ากระพือแล้วคำนี้ล่ะอะไรเอ่ยติ๊กตอกอะไรคะถ้าคำว่าเปิดใครเขียนอย่างนี้ถูกไหมคะถูกไหมเอ่ยปออีและสระเอดอเด็กอ่านว่าเปิดถูกไหมไม่ถูกนะคะเลี้ยงใหม่เป็นอะไรคะสะกดใหม่เป็นปอเอดอเปิดนะคะเปิดนั่นเองอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายของเรานะคะอะไรเอ่ยผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้กำลังทำไมนะกำลังหลับตานะคะหาลับต่อมันอ่านว่าหลับตาหรือเปล่านะคุณครูสลับที่เอาไว้นะคะให้เลี้ยงใหม่เป็นอะไรเป็นอะไรเอ่ย
เดี๋ยวใครไม่สนใจนะกูจะหาให้รางวัลแล้วอะไรนะอาหลับตาสะกดใหม่เป็นหอรออะบอหลับตออาตาหลับตาหอนำตัวลอลิงนั่นเองคะหอนำตัวลอลิงคะเวลานักเรียนป.1เนี่ยหอนำเขายังไม่บังคับในการเรียนรู้แต่อ่านเป็นคำใช่ไหมคะเมื่ออ่านเป็นคำแล้วบางทีนักเรียนทำไมคะจำไม่ได้เขียนไม่ถูกนะคะครูจึงเพิ่มความรู้ให้คะให้เป็นหอนำหลอหอรออะบอหลับคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดใบไม้เป็นตัวสะกดต้องเปลี่ยนจากสระอะไปเป็นอะไรทันทีคะบรรยากาศอยู่บนรูปตัวของพยัญชนะตัวที่2คะไม่ยากนะทั้งเรียนเข้าใจนะคะอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งคำว่าหลับคำว่าหลับผสมด้วยสระอะไรคะสระอะไรคะสระอะตัวอะไรเป็นตัวสะกดบอใบไม้เป็นตัวสะกดเมื่อมีตัวใบไม้เป็นตัวสะกดแล้วสระนั้นจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะแปลงเป็นรูปของอะไรคะเปลี่ยนเป็นรูปของสระอะไปแมงกาดบนพยัญชนะต้นตัวที่2นั่นเองนะหลับตาคะเอาทีนี้ฝึกอ่านเป็นคำบ้างนะคะเดี๋ยวมาสะกดคำกันนะคะอ่ะตอนนี้ฝึกอ่านเป็นคำบ้างเปลี่ยนการใช้สมองคิดแล้วนะคะอ่ะฝึกอ่านเป็นคำบ้างนะคะอ่ะฝึกอ่านเป็นคำอ่านพร้อมกัน1 2 3อะไรเอ่ยตอนเช้าเกลืออะไรคะอะไรคะรสเค็มนะคะต่อไปเนินดินอะไรคะภูเขาเห็นไหมคะนักเรียนป.1 นะคะปัญหาของนักเรียนป.1 เมื่อสักครู่นี้นะคะพอคุณนำภาพออกมาปั๊บแล้วก็มีคำอ่านนักเรียนไม่อ่านคำนักเรียนบอกว่าเสื้อผ้าเลยนะคะฉะนั้นเวลานักเรียนป.1 บอกให้อ่านเป็นคำนะคะพออ่านเป็นคำปั๊บนี่นักเรียนทำไมคะพอมีภาพแล้วมีคำบรรยายใต้ภาพเนี่ยนักเรียนจะถ้านักเรียนอ่านไม่ได้นักเรียนก็จะบอกว่าเสื้อผ้าเหมือนเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนป.1 เนี่ยเป็นปัญหาก็คือว่าถ้ามีภาพปั๊บเนี่ยแล้วมีคำใต้ภาพนักเรียนจะดูภาพแล้วก็ดูคำแต่ถ้านักเรียนที่อ่านไม่ได้ก็จะอ่านว่าเสื้อผ้าอันนี้นะคะฉะนั้นคุณลิกาก็จึงต้องนำความรู้เหล่านี้มาให้นักเรียนฝึกสะกดคำใช่ไหมคะอันนี้คุณมีลูกศรชี้มาแสดงว่าเสื้อเนี้ยอยู่ตัวหน้าคืออะไรคะข้างอะไรคะข้างหน้านั่นเองข้างหน้าอันนี้อะไรเอ่ยทบทวนคำกันค่ะนอนเป็นไงคะนอนตะแคงนะคะนอนตะแคงถ้านักเรียนเวลานอนฟังให้ดีนะนักเรียนที่เวลานอนนั้นบางคนนั้นนอนทับมือทับแขนเนี่ยสมมติมือเนี่ยเอาวางไว้ที่ลำตัวแล้วก็นอนทับเนี่ยนอนเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงตื่นขึ้นมาตอนเช้านักเรียนจะรู้สึกว่ามือของนักเรียนเป็นไงคะชานะคะเพราะเวลาเรานอนไม่ถูกสุขลักษณะนะคะมือก็จะชาแล้วถ้าอยู่นานๆขึ้นนะคะนานๆมากๆเป็น12ชั่วโมงเลยเนี่ยสมมุติ12ชั่วโมงเป็นเวลานานมากเลยนะแล้วปลายประสาทเนี่ยอาจจะทำงานไม่เป็นปกตินะคะไม่เป็นปกติแล้วทำไมคะจะเกิดอาการชาขึ้นฉะนั้นการนอนต้องนอนให้ระมัดระวังด้วยเดี๋ยวคุณครูจะเก็บเครื่องเหล่านี้ต่อแล้วคะนอนตะแคงอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3อะไรเอ่ย1 2 3อ่านค่ะนอนตะแคงอะไรเอ่ยนอนตะแคงนะคะนอนตะแคงเอาต่อไปค่ะอะไรเอ่ยดูดน้ำกระพวน
หมู่บ้านหัวเราะนะหัวเราะแล้วนะอ่ะทีนี้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะขึ้นบทใหม่แล้วนะอ่าอ่านซ้ำอีกหนึ่งครั้งอ่านค่ะภูเขาข้างหน้านอนตะแคงดูดน้ำกระกวนหมู่บ้านหัวเราะอ่ะทีนี้มาฝึกอ่านและสะกดคำพยัญชนะและสระนะฝึกอ่านสะกดคำทบทวนพยัญชนะและก็สระค่ะสระนะดูนะเรียนไปนะยังต้องจำให้ได้นะคะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคำว่าเปิดอ่านว่าเมื่อสักครู่อ่านเป็นคำแล้วนะคะนี่คุณครูทวนละทวนเรื่องสระนะมาเสริมให้อีกครั้งหนึ่งเปิดอ่านว่าอะไรคะปอปาปอสรุปด้วยสระเออปอเออดอปอเออดอเอาออกเสียงพร้อมกัน1 2 3